เรื่องของแอปพลิเคชันค่ะ,คะที่เราโหลดในโทรศัพท์มือถือนะคะต้องย้ําเตือนว่าบางแอปเนี่ยอันตรายมากเพราะสามารถที่จะดูดเงินของเราได้ดูดข้อมูลส่วนตัวของเราได้่ที่มีข่าวกันอยู่ตอนนี้ทั้งระบบ iOS และ Android นะคะที่เราจะต้องแจ้งเตือนกันมีกี่แอปพลิเคชันบอกมาให้ใจชื้นหน่อยสิ200มากกว่า200รายการ เขคือถ้าขึ้นรายชื่อได้คือยาวมาเลยยาวมากเอางี้ก็แล้วกันถ้าแอปไหนเราไม่คุ้นเคยไม่มั่นใจไม่ต้องไปดาวน์โหลดมาเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือหรือถ้าอยากจะเช็คชัวร์ดูซิว่าแอปที่เราจะโหลดมันอยู่ในรายชื่อที่เข้าเตือนไหมว่ามันเป็นแอปพลิเคชันอันตรายที่จะดูดเงินเข้าไปเช็คได้ที่ไหนบ้างนะน้องอาม เป็นเว็เว็บนะคะผ่านช่องทางที่ทาง DS เองแจ้งเอามานะคะว่าต้องระวังการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆบนโทรศัพท์มือถืออันนี้ตัวอย่างนะค่ะยังมีถึงลิสคือ200แอปพลิเคชัน200รอยกว่าเนี่ยเข้าไปดูได้ที่ w w w s e c u r e l i s t c o m ก็ได้นะคะหรือว่า makeuseof.com ก็ได้นะคะมีหลากหลายมากนะแอปพลิเคชันที่จะหลอกล่อให้เราดาวโหลดทั้งดาวน์โหลดอะไระพวกลูกเล่นติกตอกท็อกแมสเซจอะไรเงี้ยความสวยความงาม อะไรก็มีนะแต่งภาพรูปภาพมีหมดเลยนะน่าโฟตโต้ออฟเอ็กซิทเอดิเตอร์อะไรก็มีนะคะมีหมดเลยบางข้อความที่ผู้รับได้รับ SMS มาอย่าเข้าใจผิดหรือว่าหลงเชื่อว่ามาจากหน่วยงานของทางภาครัฐหรือว่าหน่วยงานธนาคารเด็ดขาดนะคะเพราะว่า <c oughs> หน่วยงานนี้ส่วนใหญ่จะออกประกาศว่าไม่มีการส่งลิงก์ผ่าน SMS ให้กับผู้รับบริการ <c oughs> ดังนั้นต้อง <c oughs> เตือนประชาชนละะ้วค่ะว่าอย่าไปหลงเชื่อแล้วก็คลิก สิ่งต่างๆที่มากับ SMS นะคะหรือเพิ่มเพื่อนจาก Line ID สังเกตนะคะเนื้อหาอาจจะเป็นสิ่งที่ดีเกินจริงหรือทำให้หวาดกลัวเช่นว่าคุณเนี่ยได้รับอนุมัติวงเงินกู้ห้า0มืนบาทคลิกที่ลิงก์นี้นะโอ้ดีใจเข้าไปคลิกเลยเพราะว่า5 0,000บาทให้เราได้รับนะคะ พอคิดเข้าไปเขาอาจจะบอกว่ายืนยันรหัสผ่านด้วยมิฉะนันบัญชีของท่านจะถูกระงับการใช้งานติดต่อ l ลายไอดีนี้นใช้หลากหลายกลยุทธ์คือทั้ง,งปลอบประโลมและขู่เราด้วยนะคะสังเกตพวกข้อความเหล่านี้ด้วยเขาก็พยายามไปรวบรวมมาให้เนาะสกมชขอบพระคุณมากๆเลยแต่ว่า ชื่อหรือรายชื่อแอปพลิเคชันพวกนี้มันสามารถปรับเปลี่ยนได้จริงๆนะน้องอามอมยังสมมติมิจฉาชีพดูอยู่อย่างนี้นะอ้าวอา้อาวอา้าวมีชื่อของเราเนี่ย้าปปรับเปลี่ยน,นชื่อเป็นหนึ่งในนั้นถ้างั้นก็เปลี่ยนไปนก็เป็นไปได้เอางี้เตือนตัวเองต้องมีสติทุกๆครั้งเข้าใจว่าทุกวันนี้เราใช้ชีวิตผูกติดอยู่กับโทรศัพท์มือถือเนาะแอป,ปทุกอย่างมันมีความสําคัญมากเลือกหน่อยหรือทางให้ดีทางที่ดีก็ไม่ต้องไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแปลกๆนี่ปล่อยผ่านไปอย่างรัฐมนตรีชัย กับเขามากส่งข้อความมาที่เป็นของที่ดีเกินจริงออได้ประโยชน์มากเกินควรนะคะเ,ออเช่นว่าอาจจะกู้เงิน5 0 0 0 0บาทขายสินค้าราคาพิเศษถูกมากๆออให้ย้ําเลยค่ะว่ามันดีเกินจริงออคิดไว้เลยว่าออพวกนี้มิจฉาชีพชัวๆเลยนะคะอ,อ,อย่าไปยุ่งอย่าไปกดลิงก์อ,อ,อย่าไปให้ข้อมูลเด็ดขาดออหรือเว็บไซต์ตั้งข้อสังเกตให้คุณออรัฐมนตรีท่านก็บอกนะคะเว็บไซต์ก็ต้องเป็นเว็บจริงด้วยนะวิธีการสังเกตก็คือต้องเป็นเว็บที่ลงท้ายด้วย .th ตัว T H ก็คือย่อม,มาจากไทยแลนด์เป็นเว็บไซต์ที่จดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งอันนี้ได้มีการตรวจสอบยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและเชื่อถือได้ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนดูแอปพลิเคชันที่ท่ทานใช้งานคุ้นเคยมีการตรวจสอบให้ท้วนถี่เพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่ถูกหลอกให้สูญเงินนะคะอีกหนึ่งว<า>ิชาชีพละกันค่ะคุณเลขา แอบอ้างเป็นเจ้าที่กระทรวงการคลังแล้วก็หลอกลวงให้ประชาชนหลงเชื่อว่าคุณเนี่ยเป็นผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการ oh, แห่งรัฐนะโอ้ดีใจสิเนี่ยจะได้เงินใช้ฟรีแต่ละเดือนอะไรเงี้ยทำไงอะจากนั้นก็เกอะข้อมูลไงถ้าเราหลงเชื่อไปนะคะวันนี้ค่ะผู้ในการสำนักเศรษฐกิจการคลังคุณพรชัยเองในฐานะที่ท่านเป็นโฆษกกระทรวงการคลังนะคะ mm hmm. ก็ออกมาเน้นย้ำเขาว่าณนะตอนนี้ปี65ยังไม่มีการประกาศรายชื่อประชาชนผู้ได้รับสิทธิ เนื่องจากว่าข้อมูลตามโครงการมีจํานวนมากค่ะตรวจสอบคุณสมบัติอยู่นะจากหน่วยงานที่ตรวจสอบสิทธิหลายหน่วยงานเพื่อความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ค่ะซึ่งเดี๋ยวจะเร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จแล้วก็ประกาศให้ประชาชนทราบค่ะ คลังเองไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่โทรศัพท์ไปแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิ์กับประชาชนด้วยหรือว่าไปแนะนําก็ไม่มีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วประชาชนอย่าไปหลงเชื่ออย่าไปทําธุรกรรมต่างๆตามคําหลอกลวงของมิจฉาชีพค่ะอ้าวแล้วถ้าเราอยากจะรู้แล้วฉันได้สิทธิ์ไหมอ่ะไปเช็คเองได้ไหมคือท่านเขาบอกไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่โทรมาแจ้งเราจะรู้ได้ไงว่าเราได้รับสิทธิ์ก็ไปสอบถามข้อมูลได้หรือว่าไปเว็บไซต์ของกระทรวงการคลังมีเบอร์โทรเหมือนกันนะคะศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโทรไปได้ ที่021092345ค่ะค่ะเฉพาะวันทำงานนะเว้นวันหยุดราชการเสาร์อาทิตย์ราชการไม่ทำงานนะคะ8โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งนะถ้าจะโทรไปสอบถามแต่ช่วงนี้อย่าเพิ่งโทรอย่างที่เขาบอกว่าเขาตรวจสอบคุณสมบัติกันอยู่ยังไม่ครบถ้วนยังไม่มีการประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ดแดงสิน้นรู้สึกว่ามันอยู่ยากไหมประเทศไทยตอนนี้นะเราต้องระวังตัวยิ่งตอนนี้ <c oughs> มือถือคือ คนเราปัจจุบัน24ชั่วโมงอยู่ในมือถืออะค่ะนั่นน่ะสิชีวิตของเราเนาะคือกระเป๋าตังค์ลืมออกจากบ้านไม่เป็นไรแต่ถ้าลืมโทรศัพท์มือถือโอ้ชีวิตไปไม่เป็นเลยเนาะ,ะชีวิตอยู่ยากอ่ะปิดท้ายนิดน,นึงคืออัปเดตหน่อยสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยบอกว่าเป็นฮับของการเดินทางเป็นสนามบินที่ใหญ่มากเทอร์มิโนอลก,ก็ใหญ่กว้างบางทีจากจากจากจุดเช็คอินเนี่ยไปที่ เกตที่จะเข้าสู่ประตูเดินประมาณเกือบ20นาทีหรือครึ่งชั่วโมงแต่กันยายนนี้ไม่ต้องเดินไกลอีกแล้วเขาจะมีรถไฟฟ้าเขาเรียกว่าเป็นรถ APM หรือ Automated People Mover เคยไปที่ต่างประเทศหรือฮ่องกงเอาง่ายๆเขา<ถ>จะมีรถไฟฟ้าไร้คนขับแบบนี้นะเพื่อที่จะขนส่งผู้โดยสาร ไปที่เกตหรือทมิโนโลหลักนะคะตอนนี้เขาทดสอบระบบกันอยู่มีการรับส่งมอบขบวนรถไฟไฟกันแล้วเรียบร้อยนะคะหกคันสิบสองตู้นะคะหขบวน12ตู้มั้งแล้วสามารถ ใช้ความเร็วสูงสุด80กิโลเมตรต่อชั่วโมงขนส่งผู้โดยสารได้มากถึง210คนต่อขบวนหรือประมาณ6,000คนต่อชั่วโมงใช้เวลาประมาณ2นาทีต่อเที่ยวนะคะนี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยเขาบอกว่าจะพร้อมใช้งานได้จริงน่าจะเดือนกันยายนปีนี้นะคะ ก็จะมีชั่วโมงเร่งด่วนที่จะเปิดใช้หรือว่าชั่วโมงเร่งด่วนที่พิเศษหน่อยอาจจะเกิดขึ้นสักวันละประมาณ2ชั่วโมงนะคะเ<ม>ที่ยวบินขาเข้าขา,ขาออกที่มีพร้อมๆกันจํานวนมากหรือว่าช่วงปกติต่างๆตารางเวลาความถี่<ม>ในสนามบินนะคะก็ะจะได้ช่วยได้เหมือนกันช่วยได้เยอะเลยละอย่างน้อยร่นระยะเวลาในการเดินด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเอามาใช้จริงเขาจะให้บริการตลอด24ชั่วโมงนั่นแหละแต่ถ้าช่วงเวลาเร่งด่วนจริงอาจจะเพิ่มหรือความถี่ของขบวนรถอาจจะมารับคนเร็วขึ้นนะคะ วันนี้หมดเวลารายการของเรื่องจรเศรษฐกิจแล้วค่ะอามแล้วก็คุณเล็กลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ